วันนี้นะคะเราสองคนแม่ลูกนะคะก็เรียกว่าเป็นคลิปแรกนะคะแล้วก็อยากที่จะนะคะมาเล่าประสบการณ์ค่ะในการจัดกระเป๋านะคะก่อนที่จะเตรียมตัวไปคลอดนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่ฝนแล้วก็น้องไบรท์นั่นเองนะคะวันนี้จะมาทำอะไรกันคะลูกไหนบอกสิมาทำอะไรกันเอ่ยไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้นะคะเราสองคนแม่ลูกนะคะก็เรียกว่าเป็นคลิปแรกนะคะแล้วก็อยากที่จะนะคะมาเล่าประสบการณ์ค่ะในการจัดกระเป๋านะคะก่อนที่จะเตรียมตัวไปคลอดนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้องใบก็อายุ5เดือนแล้วค่ะตัวฝนเองนะคะฝนเชื่อว่าแม่มือใหม่ทั้งหลายนะคะน่าจะเคยมีปัญหาเดียวกันนะคะตัวฝนเนี่ยคือก่อนที่จะคลอดนะคะก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะคะว่าก่อนไปคลอดเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างซึ่งเรียกว่ามันก็จะเยอะมากแต่พอแพ็คไปทั้งหมดอะค่ะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ใช้งานจริงๆเนี่ยแค่ไม่กี่อย่างเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าที่เราต้องใช้จริงๆของใช้จำเป็นของที่เราจะต้องแพ็คในกระเป๋าของคุณแม่แล้วก็ลูกเนี่ยนะคะต้องใช้อะไรบ้างทีนี้เรามาต่อกันค่ะในส่วนของการเตรียมกระเป๋านะคะอย่างน้อยเนี่ยนะคะฝนจะบอกว่าให้เตรียมอย่างน้อยเนี่ย2สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนที่จะไปคลอดนะคะเกิดจะมีอะไรที่ฉุกเฉินนะคะหรือว่าอุบัติเหตุขึ้นมานั่นเองนะคะส่วนกระเป๋าค่ะของฝนคือใบนิ้นเองนะคะก็กระเป๋าอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นกระเป๋าเดินทางก็ได้หรือจะเป็นกระเป๋าหิ้วใส่ของแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าแม่สะดวกแบบไหนนั่นเองนะคะซึ่งกระเป๋านะคะของเราเนี่ยส่วนกระเป๋าของลูกนะคะของลูกที่ต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่6อย่างด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันเลยนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างในกระเป๋าของฝนนะคะนี่คือของจริงเลยนะคะว่าฝนเองนะคะเตรียมอะไรไปบ้างนะคะกระเป๋าลูกนะคะก็จะมีสมุดบันทึกสุขภาพอย่างที่2ก็จะเป็นผ้าห่อตัวนะคะอย่างที่3แพมเพิร์สนะคะอย่างที่4ชุดออกจากโรงพยาบาลของลูกนะคะอย่างที่5ผ้าอ้อมค่ะที่6ผ้าห่มนะคะทั้งหมดนี้คือของที่ต้องจัดกระเป๋าสำหรับลูกนะคะสำหรับในส่วนของใช้ลูกค่ะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะสำหรับคุณแม่มีทั้งหมดอยู่9อย่างนะคะซึ่งตามที่สรุปนะคะเมื่อกี้ให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วของลูกเราบ้างล่ะควรต้องเตรียมอะไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะสำคัญมากๆเลยของลูกของเรานะคะที่ต้องเตรียมนั่นก็คือสมุดบันทึกสุขภาพซึ่งแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีสมุดบันทึกตัวนี้ค่ะให้กับลูกของเรานะคะคนละ1เล่มในนี้นะคะก็จะมีบอกอะไรบ้างนะคะในนี้จะมีบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคูปองนะคะที่ลูกจะต้องมาเตรียมฉีดวัคซีนหรือว่าสิทธิประโยชน์อะไรของลูกแล้วก็ของคุณแม่นั่นเองนะคะวันที่นัดฉีดวัคซีนต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะรายละเอียดนะคะข้อมูลของลูกเราค่ะตั้งแต่วันที่แรกคลอดน้ำหนักตัวเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ส่วนสูงรอบศีรษะรอบอกเขาจะมีเขียนในเล่มนี้ให้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่จำเป็นที่จะต้องเก็บบันทึกเล่มนี้เอาไว้หลังจากเพราะว่าหลังจากนี้ค่ะเวลาที่คุณหมอนัดมาฉีดวัคซีนทุกครั้งในรอบเดือนเนี่ยนะคะก็ต้องพกเล่มนี้นะคะกลับมาให้คุณหมอนะคะเพื่อตรวจดูข้อมูลหรือว่าประวัติย้อนหลังของลูกเรานะคะว่าลูกเรามีพัฒนาการที่สมบูรณ์ไหมที่ปกติหรือเปล่านะคะแนะนำว่าจะต้องมีเลยนะคะอย่าลืมพกกันนะคะเล่มนี้อย่างที่2ค่ะของลูกนะคะนั่นก็คือผ้าห่อตัวนะคะ
ผ้าห่อตัวของลูกค่ะบางคนอาจจะใช้เป็นผ้าอ้อมแต่ว่าสมัยนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นผ้าห่อตัวกันแล้วนะคะอย่างผ้าห่อตัวของฝนก็เตรียมแนะนำว่าแม่มือใหม่นะคะให้เตรียมไปแค่ผืนเดียวก็พอใช้สำหรับวันที่ออกโรงพยาบาล1ผืนพอแล้วไม่ต้องซื้อหลายผืนนะคะของฝนจะใช้เป็นแบบสำเร็จรูปค่ะนะคะพอดีมีแม่ที่เขาคลอดลูกมาก่อนแล้วเช่นแบบพวกเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแนะนำกันมานะคะว่าจะต้องมีผ้าห่อตัวแต่ที่ใช้ง่ายคือจะเป็นแบบตีนตุ๊กแกเห็นไหมคะสำเร็จรูปค่ะก็คือก็สอดขานะคะแล้วก็ลำตัวของลูกนะคะเห็นไหมคะเข้าไปด้านข้างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนหน้าอกของลูกนะคะก็จะมีตีนตุ๊กแกเห็นไหมคะก็สามารถที่จะเอานะคะเอาควายกันแบบนี้นะคะแล้วก็แปะนะคะหน้าอกลูกพร้อมกับตัวลูกนะคะแล้วก็สามารถจะอุ้มและห่อตัวลูกได้อย่างง่ายนะคะของฝนซื้อผืนนี้ฝนซื้อในห้างค่ะนะคะซื้อในห้างที่เซ็นทรัลก็ราคาใช้ได้เลยนะนะคะราคาใช้ได้เลยนะคะราคาหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะคะแต่แนะนำว่าใครสะดวกที่ไหนก็ไปซื้อที่นั่นแล้วลองดูนะคะซื้อแค่ผืนเดียวพอซึ่งฝนมองว่าผ้าห่อตัวนี้จริงๆแล้วคุณแม่อาจจะอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะอาจจะเก็บใส่กล่องใส่บ็อกซ์ให้กับลูกเวลาลูกเขาโตขึ้นมาเขาก็จะเห็นนะคะว่าเราเนี่ยเก็บของใช้ของเขาผ้าห่อตัวผืนแรกที่เขาออกจากโรงพยาบาลเป็นแบบไหนผืนไหนสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเก็บเอาไว้ได้อาจจะเลือกลายน่ารักที่คุณแม่ชอบนะคะอย่างที่3นะคะที่คุณแม่จะต้องเตรียมให้กับลูกนั่นก็คือแพมเพิร์สค่ะแพมเพิร์สของลูกน้อยของเรานะคะคือจะเป็นแบบนิวบอร์นนั่นเองนะคะนิวบอร์นคือในห้างนะคะที่เราไปซื้อเนี่ยนะคะตามเชลของแพมเพิร์สนะคะให้ดูที่หน้าซองนะคะเขาก็จะเขียนว่านิวบอร์นถ้าเขาเขียนนิวบอร์นแสดงว่าถูกต้องแล้วให้ซื้อแบบนั้นมานะคะอีกอย่างนึงค่ะโน้ตเอาไว้ให้นะคะนิวบอร์นแล้วก็ให้ซื้อเป็นแบบเทปแบบเทปคือจะเป็นแพมเพิร์สที่เห็นไหมคะสามารถเปิดแบบนี้ได้เป็นแบบเทปนะคะคือจะมีตัวเทปตัวนี้ตีนตุ๊กแกนะคะสำหรับในการแปะถอดเข้าถอดออกซึ่งเราเป็นแม่มือใหม่นะคะใช้แบบเทปมันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกสำหรับแม่มือใหม่มากๆเลยนะคะแนะนำใช้แบบเทปแล้วเป็นแบบนิวบอร์นนั่นเองนะคะไม่ต้องเตรียมเยอะนะคะก็เตรียมไปโรงพยาบาลด้วยนะคะสักประมาณสัก 2-3 ผืนก็พอเพราะว่าระหว่างที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะที่ห้องเนอร์เซอรี่ของเด็กเนี่ยเขาก็จะมีให้กับคุณแม่อยู่แล้วให้กับลูกของเราอยู่แล้วนะคะอย่างที่4นะคะที่ต้องเตรียมให้กับลูกนะคะก็จะมีตัวชุดค่ะนะคะชุดเซ็ตของลูกเรานั่นเองนะคะชุดเซ็ตของลูกเราไม่ว่าจะเป็นชุดในวันที่จะออกจากโรงพยาบาลนะคะก็แนะนำควรจะเป็นแขนยาวขายาวนะคะเพราะว่าอุณหภูมิของลูกเราเนี่ยเขายังปรับสภาพยังไม่ค่อยได้เพราะว่าอยู่ในท้องแม่เนี่ยอุณหภูมิในท้องนะคะกับอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทำตัวลูกให้อบอุ่นก่อนเสมอนะคะอย่าคิดว่าลูกร้อนนะควรต้องเป็นแขนยาวขายาวนะคะแม่มือใหม่นอกจากนี้ค่ะหมวกนะคะก็ต้องเตรียมให้ลูกน้อยนะคะแล้วแต่คุณแม่ชอบลายแบบไหนซื้อในห้างหรือร้านสะดวกซื้อร้านที่เราไปซื้อเป็นประจำอยู่แล้วก็ได้นะคะถุงมือตัวอุ่นแขนขาอุ่นหัวอุ่นนะคะแล้วก็ถุงเท้าถุงมือต้องเตรียมให้ครบนะคะแนะนำนะคะว่าต้องมีให้ครบนี่คือเซ็ตชุดสำหรับลูกนะคะที่จะออกจากโรงพยาบาลนะคะอย่าลืมเตรียมให้พร้อมนะคะต่อมาค่ะอย่างที่5นะคะอย่างที่5ที่ต้องเตรียมให้ลูกนะคะนั่นก็คือผ้าอ้อมนี่นะคะผ้าอ้อมนะคะผ้าอ้อมก็เตรียมไว้สักประมาณผืน2ผืนก็พอนะคะอาจจะไว้สำหรับตอนที่ระหว่างทางกลับบ้านลูกจะหิวนมก็ป้อนนมให้ลูกเอาผ้าอ้อมห่อนะคะหรือว่าเช็ดปากให้ลูกก็ได้เช็ดคราบนมให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็สำรองเอาไว้นะคะสุดท้ายอย่างที่6ค่ะคือผ้าห่มนะคะผ้าห่มสำหรับลูกผ้าห่มไม่ต้องหนานะคะคือผ้าห่มเนี้ยก็เป็นผ้าห่มแบบบางก็ได้คือฝนเตรียมแบบผ้าห่มบางนะคะไว้ให้ลูกนะคะคือจริงๆเขามีผ้าห่อตัวอยู่แล้วซึ่งผ้าห่อตัวก็จะรัดเขาค่อนข้างคือห่อตัวเขาค่อนข้างจะแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่หนาวหรอกนะคะแต่เราก็เผื่อไว้ก่อนนะคะเผื่อเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมให้พร้อมนะคะวันที่จากโรงพยาบาลนะคะเรียกว่าถ้าคุณแม่มือใหม่นะคะเตรียมของพร้อมนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็เรียกว่าแพ็คกระเป๋านะคะกลับบ้านได้
ได้อย่างสบายใจนั่นเองนะคะวันนี้นะคะตัวฝนเองนะคะแล้วก็น้องไบค์นะคะก็จะมาแนะนำในส่วนได้มาแนะนำในส่วนของการจัดกระเป๋าเตรียมตัวไปคลอดนะคะอย่าลืมนะคะจัดล่วงหน้า2สัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันคลอดไม่ว่าจะเป็นการผ่าคลอดหรือการคลอดธรรมชาติยิ่งคลอดธรรมชาติยิ่งต้องเตรียมตัวนะคะให้หนักกว่าคุณแม่ที่ผ่าคลอดเลยเพราะว่าเราจะคลอดวันไหนก็ยังไม่รู้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวฝนเองนะคะแล้วก็น้องไบค์ขอลาไปแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลองมาดูนะคะว่าจะมีเคล็ดลับหรือรีวิวอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย